สวัสดีเช้าวันจันทร์จ้ะเช้าวันจันทร์สดใสวันนี้ยายพินพาเพื่อนๆมาดูนะจ๊ะดูแต่เช้าเลยเพราะวันนี้ยายพินมีงานทำเยอะเดี๋ยวพามาอวดบอนก่อนแต่เช้ามืดเลยเนาะถามว่าจะอวดอะไรยายพินก็ไม่มีเวลาจะสวัสดีตอนเช้าเนาะก็เลยสวัสดีวันจันทร์อังคารพร้อมกันเลยจ้ะวันอังคารสีชมพูด้วยฮกหลงสวยๆเนี่ยจ้ะฮกหลงมันมีทั้งหมดยายพินเข้าไปดูในนั้นแล้วนะมันมีทั้งหมดตั้ง9สายพันธุ์จ้ะฮกหลงนะจ๊ะสวัสดีสวยๆด้วยฮกหลงนะจ๊ะมีใบบางใบหนาสีชมพูสีแดงแล้วก็สีเขียวพวกมี9แบบอันนี้คือบอลเลี้ยงบ้านๆจะทำไม่ได้เลี้ยงในตู้ทุกคนบอกว่าบอลเลี้ยงในตู้ถึงจะสวยแต่ยายพินขอบอกเลยอันนี้บอลบ้านจ้ะบอลเลี้ยงพื้นเลยจ้ะเขาก็ไว้ในร่มในสแลนอย่างดียายพินไม่ได้ถ่ายรูปเจ้าของมาเนาะและนี่ที่ยายพินอยากอวดคือเนี่ยดูใบเนี่ยที่เขาทำกันทำมือกันเนี่ยดูมือยายพินก็ใหญ่ๆนะดูเนี่ยแค่นี้เองอีเหนาจ้ะอีเหนาแต่เขาเหลืองเพื่อนๆมีกันไหมจ๊ะเป็นบอลที่ใครๆก็มองข้ามนะจ๊ะอีเหนาเนี่ยแต่ความจริงเขาสวยนะด้านเนี่ยดูใบใหญ่มากแล้วสีสวยมากเลยจ้ะเราเคยเห็นอีเหนาขาวอีเหนาด่างแต่เพิ่งเคยเห็นอีเหนาเหลืองเนี่ยแต่ลุงเจ้าของบ้านบอกอีเหนาจริงๆจ้ะความสวยของเขาได้นี่บ่อทองใบหนาอย่างกับใบพลาสติกเลยไม่ใช่บอลตู้นะขอย้ำอันนี้ไม่ใช่บอลตู้จ้ะยายพินก็พยายามจะมาเลี้ยงต่อรับไม้ต่อจ้ะแล้วมาถามว่ายายพินทำไมต้องพามาดูบอลแบบนี้ยายพินจะมีข้อแนะนำดีๆกับเพื่อนๆจ้ะมีเพื่อนบางคนถามมาว่าบอลผ่าหัวสีจะกลายไหมจะกลายไหมยายพินไปคุยกับผู้เลี้ยงบอลมาแล้วนะผู้ชำนาญการนะจ๊ะผู้ชำนาญการเขาบอกมาแล้วจ้ะบอลผ่าหัวสีจะไม่กลายจ้ะถ้าต้นเราสมบูรณ์พอแต่ถ้าเกิดเราไปผ่าไปชิ้นเล็กๆแล้วปล่อยแคะปล่อยแกนนะสีอาจจะมีผิดเพี้ยนบ้างนะแต่ว่าถ้าปกติแล้วอ่ะจะไม่เพี้ยนมากจ้ะน้อยครั้งจ้ะนอกจากเกิดการผิดพลาดที่ว่าต้นมันไม่สมบูรณ์จริงๆจ้ะความสวยวันนี้ยายพินก็จะมาเอาบอนออกจากกระถางไปช้ำใหม่ขยายพันธุ์อีกเพียงแต่วันนี้ยายพินจะพามาแนะนำไอเนี่ยบอนสวยๆเนี่ยกกหลงที่ใครๆก็ลืมไปแล้วความสวยนะเห็นไหมสวยจริงๆจ้ะมองยังไงก็สวยจ้ะกกหลงเนี่ยความสวยที่เพื่อนๆลืมเลือนกันนี่มันอาจจะทึบหน่อยเพราะว่าในบ้านยายพินมันมืดเนาะความสวยของเขาเมื่อคืนลมแรงยายพินสงสารเขาเดี๋ยววันนี้จะมาทำร่มให้สักหน่อยอัสแลนขึงกันแดดกันลมให้ปกติยายพินก็ไม่ได้ทำตู้อบมากนะบอลที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะจะอบแต่บอลต้นเล็กๆจ้ะถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยยายพินจะไม่ได้อบเลยเนี่ยยายพินก็จะเอาไว้อย่างเนี้ยจ้ะเขาก็สมบูรณ์แข็งแรงดีเนี่ยทำร่มให้เขาแล้วก็เอาน้ำหล่อข้างล่างหน่อยนะเพื่อนดูนะ
เพื่อนๆถามยายพินมาว่ายายพินเลี้ยงบอนยังไงเนี่ยไม่ได้มีตู้อบนะเขาก็ไม่เป็นอะไรจ้ะก็สมบูรณ์ดีอะจ้ะเป็นพลาสติกสีดำมาปูแล้วก็เอาน้ำหล่อหน่อยนึงนี่ก็หกหลงนะเนี่ยยายพินมีหกหลงเยอะมากแล้วก็มีแต่สวยๆยายพินแยกไว้เนี่ยแยกอันนี้คือว่าไม่ได้แยกไอ้นี่นะไม่ได้แยกผ่าหัวนะจะเป็นแงะหัวมาปลูกความสวยของเขาอยากให้ดูเฉยๆว่าบอนถ้าเราไม่ทำตู้เขาก็อยู่ได้จ้ะโอ้โหน้องหนอนกินหมดเลยกินแต่ของแพงเนาะของถูกไม่กินบอนกระดาษของยายพินเดี๋ยวยายพินมาพาชมความสวยจ้ะผัดโบกนี่จ้ะบอนตู้ที่ยายพินเลี้ยงตู้คือบอนที่ว่ายายพินผ่าหัวไว้ชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยจ้ะถ้าบอนใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วยายพินก็ไม่ได้เลี้ยงตู้นะเนี่ยอันนี้คือชิ้นน้อยๆที่เราเลี้ยงไว้มันยังไม่สมบูรณ์พอจ้ะนี่ถ้าเขาไปโดนแดดโดนลมเขาก็จะแย่เนาะยายพิงก็เลยเลี้ยงเขาไว้ในตู้ต้นน้อยๆอย่างเงี้ยถึงบอกเพื่อนๆว่าจำเป็นไม่ต้องเลี้ยงตู้อ่ะยายพิงก็ว่าไม่น่าจะจำเป็นนะจากที่ยายพิงจะถามว่ายายพิงเก่งไหมไม่ได้เก่งนะเพราะยายพิงเพิ่งหัดเลี้ยงได้3เดือนเนาะนั่นแหละก็อาศัยว่าไปบ้านโน้นบ้านนี้แล้วยายพินก็สอบถามเขาว่าจักว่าทำยังไงอะไรยังไงแบบเนี้ยการขอความรู้การสอบถามไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดจ้ะเราสามารถสอบถามกันได้จากผู้รู้เนาะแล้วเราก็มาแบ่งปันบอกต่อจ้ะมันอาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็อย่าด่ากันเลยนะจ๊ะนี่ยายพินก็สอบถามเขาบอกมาแบบนี้อาจารย์ท่านนึงก็บอกแบบนี้อาจารย์อีกท่านนึงก็บอกอีกแบบนี้มันก็จะไม่เหมือนกันจ้ะแล้วแต่ว่าเราจะใช้แบบไหนเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วแต่ใจเรารักอะรักที่จะเชื่อคนไหนอะจ้ะเนาะแล้วเราก็มาศึกษาดูเอาว่าเราจะทำยังไงอะไรยังไงดีแล้วแต่ใจเราอะจ้ะยังไงยายพิงก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะ